ัสดีครับเรามาแนะนำอาหารร้านเรือนแม่รุ่ยนะครับอันนี้เป็นจานแรกนะครับเรียกว่าใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งเสียบใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งเสียบนะครับอ่ะต่อไปขอดูจานนี้หน่อยสลับกันปูผัดพริกสดไม่ใส่พริกปูจานนี้อร่อยมากไม่ใช่ที่เขากินของอันนี้ของน้องมิ้นแบบไม่ใส่พริกอ้าวโอเคพี่แม่ข้าวอะไรอันนี้คือปูผักพริกผัดพริกสดไม่ใส่พริกนะครับโอเคเขาจะกินแล้วอ่ะนี่จานต่อไปนะครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรไม่รู้ยายสั่งหมูสามชั้นหมูเกลือกัว3ชั้นนะครับสำหรับเด็กในข้อไหนควรจะกินยังไงคุณกินทุกอย่างผ่านไปต่อมาต่ออาโยยเดี๋ยวโชว์ต่อรายการอร่อยผัดชาทะเลนะครับอร่อยจังหู้อันนี้ก็เป็นชูขี้กุ้งมันเป็นมุกของลูกครับเอาไปเลยเสร็จแล้วครับชูขี้กุ้งอันนี้ก็คือปลากระพงนึ่งซีอิ๊วไม่ได้นะใหญ่มากนะครับก็แนะนำมาร้านเรียนแม่รู้โอเคอันนี้แล้วครับแม่แม่ก็ไก่นะเป็นอันนี้คือเนื้อไก่หัดใหญ่นะเนื้อไก่หัดใหญ่ไก่ทอดหัดใหญ่นะครับเนี่ยหรอเอาโอ้ยร้อนอ่ะต่อเองโอเค